เป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ชื่อว่า Winoni ครับผมซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ของคนไทยนั่นเองครับโดย Winoni เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพแบบภายในนะครับคือเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ภายในของบริษัทในเครือบางจากครับซึ่งบางจากเองก็ผมว่าค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในองค์กรใหญ่ที่ให้ความสำคัญอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะที่เรามักจะคุ้นเคยกันอาจจะเป็นเรื่องของแก้วไบโอคัพที่มันอยู่ในร้านกาแฟอินทนิลนั่นเองนะครับก็วินโนนี่ครับเจาะเป้าหมายที่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะก็เลยชื่อวินโนนี่แล้วมั้งครับผมรวมไปถึงผู้ที่ยังเป็นต้องใช้รถเป็นประจำอื่นๆนะครับซึ่งมีอยู่ปริมาณเยอะมากนะครับโมเดลการเช่าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตกเดือนละประมาณ 4,500 บาทคิดเป็นวันก็150บาทโดยที่ทางวินโนนี่เขาก็เคลมว่ามันจะช่วยให้วินมอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์ต่างๆเนี่ยประหยัดเงินไปได้มากกว่า 50% นะครับเพราะถ้าช่วงที่น้ำมันแพงนะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ตกเดือนละประมาณเกือบ 10,000 บาทเลยนะครับลดลงก็เรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะทีนี้ตัวนี้แหละก็จะเป็นอีก1ในโมเดลธุรกิจนะที่จะทำให้ทางบางจากเนี่ยเขาเข้าสู่เรื่องของ Net Zero ได้นะทีนี้การทำงานของแพลตฟอร์ม Winoni Brand Winoni เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีหลักๆเนี่ย3ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือตัวรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะซึ่งตอนนี้มันยังเป็นรถที่นำเข้าอยู่นะครับแล้วก็มีขนาดเครื่องยนต์เนี่ยเทียบเท่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบเดิมอยู่ที่125 cc ซึ่งมันสามารถที่จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ80ถึง100กิโลเมตรครับส่วนที่2ก็คือแบตเตอรี่ที่ต้องพร้อมใช้งานครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ต้องใช้ระบบการ swap แบตเตอรี่นะครับซึ่งสถานีสับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องออกแบบให้สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับผมและส่วนที่3ก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับที่จะทำให้การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยทำงานผ่านระบบQR code ยืนยันตัวตนได้แล้วก็ swap แบตเตอรี่ได้ด้วยความรวดเร็วโดยที่ส่วนสำคัญแน่นอนก็คือเรื่องของสถานีไม่ใช่สถานีชาร์จนะสถานี swap แบตเนี่ยทาง Winoni นะครับทางบางจากเขาก็บอกว่ามุ่งเป้าที่จะทำให้ขยายได้ครบ100สถานีภายในช่วงต้นปีนี้นะครับและก็จะพยายามเพิ่มรุ่นของจักรยานยนต์ให้มันตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นครับและสุดท้ายที่ผมคาดหวังอยากเห็นมากเลยคือเขาจะเริ่มเรียนรู้ที่จะผลิตรถจักรยานยนต์หรืออุปกรณ์หรืออะไรอื่นภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าครับผมว่าสิ่งเหล่านี้สร้างอุตสาหกรรมด้วยสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับลดการปล่อยมลภาวะด้วยก็จะเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะหนุนสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยใส่ใจเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับผม